ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนามข้อความนายพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้ข้อรามข้อคิดข้อสัม,มาปฏิบัติประสูรที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ในครั้งนี้ชื่อว่าภากาุลาเถราฉานียพโพตสูตรเนื้อความนายพระสูตรมีว่าท่านพระ พระกุระประทับอยูนะพระเวรวันสถานที่ให้เหยี่อกระแตเขกรุงราชเกลือครั้งนั้นแหลปริพาชกชื่อว่าอาเจระกัสปาผู้เป็นสหายเก่าของท่านพระพากุระเมื่อข้างยางเป็นกระหัตเข้าไปหาท่านพระพระกุระถึงที่โยได้สนทนาปราศาัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงการแล้วนั่งนะที่สมควรแล้ว ได้กล่าวกับพาพากท่านพระภาคุระว่าท่านพระภาคุระท่านบวชนานเท่าไหร่แล้วท่านพระภาคุระตอบว่าท่านภูมีอายุเราบรวชมา8ปดสิบพรรษาแล้วอาเจรละกัปะถามอีกว่าตลอดเวลา80ดสิบพรรษานั้นท่านเสพเมถุนธรรมมากี่ครั้งขอรับพระพาคุระเถระตอบว่ากัปะภูมีอายุ ท่านไม่ควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอดเวลา80ปัญษานั้นท่านเสพเมถุนธร,รมมากี่ครั้งขอรับแต่ท่านควรถามเราอย่างนี้ว่าก็ตลอดเวลา80ป ansa นี้การสัญญาเคยเกิดขึ้นกับท่านกี่ครั้งท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอด80ปรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่าการสัญญา เคยเกิดขึ้นข้อที่ท่านพระกุระไม่รู้สึกเลยว่ามีการสัญญาเคยเกิดขึ้นตลอดเวลา80ปันศานี้ข้าพเจ้าจะจำไม่ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระพรกุระเนื้อปามเหล่านี้มาในพระโสดมัชฌิมานิกายอุปริปันนา พระตาปิฎกเล่มที่14ข้อที่209หน้าที่1 4 2อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพขอโนยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วนากันเทินจเจริญพร